ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางอุษณีจงจิระนายกสภากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ได้โอกาสที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์จำนวน2รายคือนางสายจันเฉยอายุ84ปีพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายอาศัยอยู่บ้านเลขที่67หมู่ที่9ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอาศัยอยู่กับบุตรสาวรายได้ไม่พอเพียงเลี้ยงชีพอีกรายครับคือเด็กชายธนดลสกุลรักอายุ8ปีพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายและทางสติปัญญาอาศัยอยู่บ้านเลขที่32หมู่ที่2ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางนนทยาสกุลรักอายุ34ปีมารดาเป็นผู้ดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพได้สะดวกทำให้รายได้ไม่พอต่อการครองชีพได้รับเบี้ยคนพิการเดือนละ800บาทซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้พิการเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปด้วยครับยิ้ม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 แล้วจะเอาไก่